รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วครับเราไปทำความรู้จักกับประเทศนิวซีแลนด์และศิลปะวัฒนธรรมของชนเผ่าเจ้าถิ่นอย่างชาวเมารีไปแล้วไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การเต้นฮักก้าที่ทั้งดุดันและแข็งแรงการกินการอยู่ของชาวเมารีทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและปัจจุบันไปจนถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายที่ได้เข้ามาจากฝั่งยุโรปและฝั่งอเมริกาครับที่ได้สะท้อนออกมาผ่านงานเทศกาล Art Deco Weekend ที่เมืองเนเปียกันไปแล้วสัปดาห์นี้กบนกกระลายังคงเดินทางต่อในประเทศนิวซีแลนด์เพื่อจะไปทำความรู้จักกับสัตว์ที่เราตั้งใจมาตามหาครับและมีเยอะมากกว่าประชากรทั้งหมดในประเทศนี้ถึง10เท่าในที่สุดครับผมก็พาคุณผู้ชมมาเจอกับแกะนิวซีแลนด์ครับแล้วที่ผมยืนอยู่นี่นะครับเขาเรียกว่าอะโกรโดมครับที่เราเลือกมาทำความรู้จักกับแกะที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่เขามีห้องเรียนย่อมๆนะครับให้เราทำความรู้จักเกี่ยวกับแกะตั้งแต่หัวจรดเท้าองค์ประกอบรอบๆตัวของแกะอีกนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเราอย่ารอช้าครับเราไปติดตามความรู้ความน่ารักความแสนสนของแกะได้นะครับที่นี่ครับไปกันเลยที่ฟาร์มอโกโดมแห่งนี้ครับก่อตั้งขึ้นโดยนายก็อดฟรีย์โบเวนช่างตัดขนแกะที่เป็นเจ้าของสถิติตัดขนแกะได้เยอะที่สุดในโลกในปีคศ1953คือตัดได้ถึง456ตัวในเวลา9ชั่วโมงต่อมาครับได้เป็นตัวแทนของประเทศนิวซีแลนด์ไปตัดขนแกะโชว์ที่งาน World Expo ในปีคศ1970ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นและด้วยลีลาและฝีมือที่ไม่ธรรมดาก็เป็นที่ชื่นชอบของบรรดาผู้คนที่ได้รับชมหลังจากนั้นไม่นานครับนายก็อดฟรีย์ได้ตัดสินใจเปิดฟาร์มโชว์เพื่อที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องของแกะโดยใช้ชื่อว่าอะโกรโดมแห่งนี้นี่แหละครับซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่มีแกะประมาณ 1,200 ตัวรวบรวมสายพันธุ์จากทั่วโลกไว้ถึง19สายพันธุ์และวัวอีกประมาณ120ตัวและยังมีเจ้าสัตว์หน้าตาประหลาดดูตลกอย่างเจ้าอาปาก้านี่นะครับก็เดินทางมาที่นิวซีแลนด์เพื่อตามหาแกะนะครับอีกสัตว์หนึ่งที่น่ารักไม่แพ้กันคือเจ้าอาปาก้าและสวนกีวีฟรุตผลไม้ประจำชาติของประเทศนิวซีแลนด์ไว้อีกด้วยครับที่ไกด์ของเราบอกว่าต้นกีวีก็มีเพศนะครับแต่จะแตกต่างจากคนหรือสัตว์ทั่วไปวิธีการสังเกตใบของมันก็คือตัวผู้จะมีลักษณะอ่อนโยนนิ่มนวลส่วนตัวเมียครับก็จะมีลักษณะหยาบกระด้างและแข็งวิธีการปลูกก็จะปลูกสลับขั้นระหว่างตัวเมีย 4-5 ต้นกับตัวผู้1ต้นครับเพื่อให้ผึ้งทำการผสมเกสรโดยธรรมชาติเอาละครับตอนนี้ได้เวลาเข้าห้องเรียนไปเรียนวิชาแกะกันครับก็จะเป็นฮอลล์นะครับที่เขาจัดเตรียมไว้ให้นะครับเพื่อที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับแกะนะครับแล้วก็จะเป็นฮอลล์ลักษณะนี้ก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเลยนะครับก็มีนักท่องเที่ยวนี่ทั้งเอเชียทั้งฝรั่งนี่มานั่งกันเยอะแยะเต็มไปหมดแกะสายพันธุ์แรกที่เราจะมาเรียนรู้กันครับเป็นแกะพันขนคุณภาพชั้นหนึ่งของโลกเลยนะครับแกะพันนี้เรียกว่าเมริโนมีลักษณะคือขนหนานุ่มยาวเหมาะสำหรับนำไปตัดเย็บเสื้อผ้าเจ
้าเมอริโน่ครับถูกนำเข้ามาจากสเปนและขยายพันธุ์ไปทั่วโลกและเป็นพันธุ์หลักของประเทศออสเตรเลียอาร์เจนตินารัสเซียและแอฟริกาใต้ในประเทศนิวซีแลนด์มีแกะพันธุ์นี้อยู่6ล้านตัวนิยมเลี้ยงทางเกาะใต้เพราะเจ้าเมอริโน่เป็นแกะที่ชอบอากาศแห้งและอบอุ่นครับแต่ถ้าพูดถึงแกะสายพันธุ์เก่าแก่ก็ต้องเจ้านี่เลยครับกับเซเวียดสายพันธุ์ที่มีอายุมากกว่า300ปีมีถิ่นกำเนิดจากประเทศสกอตแลนด์เป็นพันธุ์ที่ทรหดอดทนแข็งแรงเหมาะสำหรับบริเวณภูมิประเทศที่เป็นไหล่เขาขนของสายพันธุ์นี้ครับเหมาะสำหรับทำผ้าห่มผ้าสักหลาดมาที่แกะพันธุ์นี้กันบ้างครับกับคูเบิร์ตเป็นพันธุ์ที่ฉลาดแสนรู้และเป็นผู้ผลิตชั้นยอดให้ขนแกะมากอีกทั้งให้ลูกดกอีกด้วยเหมาะสำหรับที่จะใช้เป็นแม่พันธุ์แกะพันธุ์นี้ไม่ชอบภูมิประเทศแห้งแล้งในนิวซีแลนด์จะมีแกะสายพันธุ์นี้อยู่ประมาณ5ล้านตัวครับส่วนแกะที่มีทรงผมมีสไตล์ตัวนี้ครับก็คือสายพันธุ์ลินคอล์นแกะสายพันธุ์นี้จะให้ขนหยาบหยิกขมวดส่วนหัวจะแตกต่างจากแกะสายพันธุ์อื่นครับในอดีตประเทศอังกฤษใช้ขนแกะพันธุ์นี้ทำวิกผมสำหรับทนายความและผู้พิพากษาแต่ในปัจจุบันใช้ผลิตพรมปูพื้นครับดอร์เซฮอนเป็นสายพันธุ์เก่าแก่จากเมืองดอร์เซทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษถูกนำมาเลี้ยงในประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลียชาวนาผู้มีอาชีพตัดขนแกะมักจะไม่ชอบสายพันธุ์นี้ครับเนื่องจากเขาของมันชอบไปเกี่ยวติดกับรั้วกิ่งไม้และมักชนกระแทกขาของผู้มีอาชีพตัดขนแกะครับดังนั้นครับจึงถูกนำไปผสมกับแกะสายพันธุ์อื่นเพื่อให้ได้แกะพันธุ์ใหม่ที่ไม่มีเขาต่อมาคือเจ้าโรมานีเป็นพันธุ์ที่ชาวนิวซีแลนด์นิยมเลี้ยงมากที่สุดครับเพราะเป็นพันธุ์ที่ให้ทั้งขนและเนื้อขนจะถูกใช้ทำพรมส่วนเนื้อก็จะใช้รับประทานเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญในประเทศนิวซีแลนด์มีแกะพันธุ์นี้อยู่ประมาณ 60% หรือประมาณ30ล้านตัวครับแกะพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมจากประเทศอังกฤษเข้ามาในนิวซีแลนด์เมื่อ40ปีที่แล้วส่วนช่วงเวลาที่ตัวเมียกับตัวผู้จะได้มาเจอกันก็คือช่วงเดือนเมษาเป็นเดือนแห่งการผสมพันธุ์ครับซึ่งทางฟาร์มนี้ก็จะปล่อยตัวผู้1ตัวกับตัวเมียถึง7ตัวในระยะเวลาถึง3อาทิตย์ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของตัวผู้เขาเลยล่ะครับและเมื่อติดลูกแล้วแม่แกะจะใช้เวลาอุ้มท้องถึง5เดือนและหลังจากนั้นครับลูกแกะก็จะถูกแยกออกมาให้นมแบบนี้ครับลูกแกะแบบนี้นะครับเขาก็จะให้นม4ครั้งต่อวันนะครับแต่ดูหิวมากเลยนะอันนี้น่าจะเป็นมื้อเช้าสุดมื้อแรกนะโอ้โหอย่าเรียกว่าหิวดีกว่าเรียกว่าแบบยิ่งกว่าหิวไรเดลแกะสายพันธุ์นี้จะให้ขนที่เหยียดตรงยาวหนาและฟูเหมาะสำหรับนำมาใช้ผลิตพรมปูพื้นประเทศที่ผลิตพรมมีชื่อเสียงอย่างประเทศอินเดียปากีสถานเนปาลก็ใช้แกะพันธุ์นี้มาผลิตพรมที่มีราคาสูงครับซาวโฟกเป็นแกะพันธุ์เนื้อติดอันดับชั้น1ของโลกแกะสายพันธุ์นี้จะมีรูปร่างใหญ่หนักถึง150ถึง200กิโลกรัมนิยมเลี้ยงในแถบอเมริกาญี่ปุ่นและแคนาดาเพื่อใช้บริโภคเนื้อแต่รสชาติความหวานนะครับอาจจะแพ้เจ้านี่ครับเซาดาวเซาดาวเป็นแกะพันธุ์ที่ให้เนื้อที่มีรสหวานอร่อยที่สุดในโลกครับแต่ไขมันของมันอาจจะมีมากไปสักหน่อยครับดังนั้นต้องทำการผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อลดปริมาณไขมันลงนั่นเองแบล็กโรมานีแกะดำที่เป็นแกะสายพันธุ์แรกที่เข้ามาในประเทศนิวซีแลนด์แกะสายพันธุ์นี้ครับจะให้ขนสีดำนุ่มเหมาะสำหรับใช้ทำไหมพรมทักนิตติ้งซึ่งทุกๆเมืองในนิวซีแลนด์ครับก็จะมีสมาคมปั่นได้ด้วยมือที่ผลิตไหมพรมแกะสายพันธุ์นี้มีอยู่ประมาณ 50,000 ตัวเองครับในประเทศนิวซีแลนด์ได้รู้จักแกะหลากหลายสายพันธุ์กันไปแล้วครับคราวนี้มารู้จักสัตว์อีกหนึ่งชนิดที่มักจะอยู่คู่กันเสมอครับคอยดูแลความเป็นระเบียบความเรียบร้อยของแกะนั่นก็คือสุนัขต้อนแกะในทุกฟาร์มเลี้ยงแกะในประเทศนิวซีแลนด์จะต้องมีเจ้าสุนัขพันธุ์นี้ฮันเอเวที่จะส่งเสียงเห่าบังคับฝูงแกะโดยจะฟังคำสั่งจากนกหวีดซึ่งเจ้านี่ครับสามารถได้ยินคำสั่งได้ไกลถึง3กิโลเมตรในช่วงฤดูหนาวเจ้านายของมันนะครับก็อาจจะนั่งอยู่บ้านแล้วสั่งงานผ่านนกหวีดได้สบายๆเลยล่ะครับเจ้าตัวที่เห็นออกมาจดๆจ้องๆอยู่นี่นะครับเป็นสุนัขต้อนแกะพันจ้องตาครับที่เรียกว่า Border Collie ที่จะไม่ใช้เสียงเห่าครับแต่จะใช้สายตาที่กล้าแข็งของมันจ้องไปยังที่แกะที่มันต้องการต้อน
รับรองว่าแกทุกตัวเป็นต้องเกรงกลัวและวิ่งหนีไปทุกรายครับสรุปหน้าที่ของมันนะครับก็ใช้การจ้องในการต้อนแกะไปยังที่ที่เจ้านายของมันต้องการและความสามารถของมันก็ไม่ใช่เล่นๆ นะครับเจ้าเบอร์เดอร์คอลลี่1ตัวสามารถต้อนแกะได้1ถึง 2,000 ตัวเลยล่ะครับแต่ความสามารถนี้ก็ต้องแลกมาด้วยระยะในการฝึกที่ดีและยาวนานนะครับสุนัขที่ดีจะต้องฝึกตั้งแต่เด็กครับและใช้เวลาฝึกอย่างน้อย2ปีขึ้นไปกว่าจะเป็นสุนัขต้อนแกะที่ดีเชื่อฟังคำสั่งเจ้านายได้อย่างที่เห็นนี่ล่ะครับนั่งเรียนวิชาแกะอยู่เพลินๆนะครับก็โดนเรียกขึ้นไปรีดนมวัวซะอย่างนั้น You grab and pull This one? YesNot like that, no. วัวที่ผมกำลังจะรีดนมอยู่นี้ครับเป็นพันธุ์ฟรีเชียนมีอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ประมาณ3ล้านตัววัวพันธุ์นี้นมของมันให้ไขมันและครีมสูงวัวที่นิยมเลี้ยงในประเทศนิวซีแลนด์นะครับก็มีอยู่3สายพันธุ์ด้วยกันได้แก่แฮร์ไชร์ฟรีเชียนและเจอร์ซีย์สำหรับสินค้าที่ได้จากวัวถือว่าเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์เป็นอย่างมากเลยครับเอาละครับคราวนี้มาดูส่วนสำคัญของแกะกันบ้างที่นำไปเป็นสินค้าส่งออกและเป็นที่รู้จักกันดีและนิยมมากๆนั่นก็คือขนแกะครับช่วงหน้าครับเรามาดูวิธีการตัดขนแกะว่าจะมีวิธีการอย่างไรและมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ต้องใช้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับนี่นะครับก็คือที่ตัดขนแกะหน้าตาคล้ายๆกับแบตเตอรี่ที่ไถผมคนในร้านบาร์เบอร์ทั่วไปนะครับ